เมื่อวันที่3สิงหาคม2564ในแพทย์สมศักดิ์อธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ออกหนังสือเตือนถึงโรงพยาบาลต่างๆนะครับทั่วประเทศเกี่ยวกับแนวทางการดูแลผู้มีผลตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยแอนติเจนเทสคิตเป็นบวกความว่าเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมโรงพยาบาลเอกชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับที่มีการกลายพันธุ์ของไวรัสทำให้เกิดการกระจายเชื้ออย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศทั้งด้านการควบคุมโรคและการเข้าถึงการรักษากระทรวงสาธารณสุขจึงมีแนวทางการใช้การตรวจแบบแอนติเจนเทสคิตหรือ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 เบื้องต้นและลดปัญหาการเข้าถึงการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยโควิด -19 เข้าถึงระบบการรักษาล่าช้ากรมการแพทย์ขอแจ้งแนวทางการดูแลผู้ที่มีผลตรวจเชื้อโควิด -19 ด้วยแอนติเจนเทสคิตเป็นบวกดังนี้นะครับ 1. หากผลตรวจแอนติเจนเทสคิตเป็นบวกเรียกว่าผู้ติดเชื้อเข้าข่ายสามารถรับยาและเข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation ได้ทันที 2. หากจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในลักษณะcommunity isolation หรือในสถานพยาบาลผู้ติดเชื้อเข้าข่ายควรได้รับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR คู่ขนานและให้พยายามแยกจากผู้ป่วยโควิด -19 นะครับระหว่างรอผลตรวจ RT-PCR เนื่องจากการตรวจ antigen test kit ให้ผลลวงได้ร้อยละ 3-5 จึงเรียนมาเพื่อปรับพิจารณาต่อไปด้วยนะครับ